เลยคุณโยมลมชักเกิดจากไฟฟ้าในสมองทำงานผิดสายยังมีสายชักอยู่สายเดี๋ยวนี้ถอยหลังไปนะที่มันเป็นนะประมาณ3วันครับสามวันเลยฟังดีนะมาถึงนาทีเนี้ยมึนครับมันยังมึนนิดๆฮะผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับเอารู้สึกงานเนี้ยครับออกจากโรงพยาบาลมาที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลมาผิดที่วะเนี่ยเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลมาที่ที่ไม่ได้ดีครับคือมันอยู่ดีๆมันก็เป็นผมก็งงโอเคครับมาจากการดื่มเหล้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบมาจากการเกิดคำเดียวมาจากการเกิดไม่เป็นไรทั้งสิ้นโอเคครับพวกกิจกรรมอะไรต่างเป็นทุกคนครับผมถามว่าไม่ของสักครั้งหนึ่งเวลานั่งผมอะไรมันจะเป็นอะไรเวลาขับรถถ้าไม่ลองสักอะไรเกิดขึ้นสักร้อยถ้าไม่จับพวงมาลัยใช่ไหมจับพวงมาลัยจับพวงมาลัยแต่มันชักใช่ไหมฮะถ้ามันชักก็ที่120นะ120ถ้ามันชักอาการของผมเนี่ยมันไปเลยมันจะหายไปเลยมันไม่ใช่ชักแบบนั้นฮะคือมันบุบมันไม่รู้สึกตัวเลยฮะมันเป็นปีที่แล้วแล้วก็มาเป็นปีนี้อีกมันหายไปเป็นปีแต่นี่มากัดลิ้นตัวเองน้องๆเขาอยู่จนงั้นใช่เหรอWow. จนผมมันเป็นอะไรมันเป็นแป๊บเดียวเองนะแล้วไม่ไปกัดลิ้นได้ยังไงผมก็ยังงงๆอยู่ก็น้องเขาเอาไม่ทันกับเลขาอยู่ข้างนอกเขาเอาไม่ทันก็อ่ะผมก็นึกว่ามันเป็นน้อยๆผมนึกว่ามันเป็นน้อยๆโอ้โหกัดขาดไปเลยอ่ะก็เลยบอกเอาอาการมันเป็นอาการอันนี้ก็ไปวันเดียวฮะผมก็ว่าจะไม่ไปแล้วนะผมก็รู้เรื่องทุกอย่างคือมันก็รู้เรื่องแล้วอ่ะก็ได้ปกติก็นั่งสมาธิอยู่ฮะเอ๊ะมันไม่เป็นตอนไหนผมก็ยังงงๆไปซีทีสแกนเขาก็บอกไม่เป็นอะไรไปตรวจทั้งหมดไม่เป็นอะไรเอาหมอเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นกระแสหมอมันผิดปกติเขาว่าอาจารย์เนาะเขาว่าอย่างนั้นฮะผมก็เลยต้องเหยียบหลังเท้าครับก็เลยต้องมาปรึกษาคุรุที่แล้วที่ก็ว่ากระแสไฟฟ้าในสมองไม่ปกติครับผมโอเคนะพลังตัวนี้เป็นช่วยสมองบาลานซ์แน่นอนครับผมดูจะบอกชี้ครับครับผมพลังตัวนี้นะคือเรื่องของสมองโดยตรงครับหายใจลึกจะระบอกหลังมือนะครับครับครับโอเคสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้หายใจนะครับหนึ่งขอถามปล่อยมาเลยครับอย่าอั้นไว้นะฮะอย่าอั้นนะเพราะถ้าอั้นแล้วมันจะแพ้ตัวเองนะครับเพราะที่นี่เป็นที่ปล่อยให้นะครับผมทราบว่าผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ครับครับขออนุญาตนะครับเชิญครับปล่อยมาเลยครับอย่าอั้นเอาไว้เพราะว่าผมจะรู้ว่าผมคือใครเหมือนกันรับในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดจะหายปวดครับใช่ไว้นะครับนี่แหละที่ว่าหายไปวูบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าไม่ผิดครับแต่เป็นไฟฟ้าสถิตนะครับ
ที่ไม่บาลานซ์กันผมกำลังปรับไฟฟ้าใช้อยู่ครับเช็คภายในได้เลยนะครับหลงใสหลงงอรู้ตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนกัดลิ้นต่อไปจะไม่กัดครับดูจะเบาครับโทษครับตึกแล้วก็จะสบายเยอะเหมือนกันโทษครับรับรอง 100% จะไม่ชักอีกนะครับชักนะครับโทษครับถึงขั้นรับรอง 100% จะไม่ชักสิ่งนี้นะคือสิ่งที่ศาสตร์หาไม่เจอครับไม่มีทางเจอได้ไม่เจอขอโทษครับเพราะมันเป็นพลังงานขอโทษครับเบาไปมันช้าเชื่อมเชื่อมมันจะคลายพอเวลาคาเสร็จก็ไปบูทใหม่คือสมาธิใช้สมาธิบูทใหม่ไหลสุดมีผลไหมฮะไหลสุดมีผลไหมมันก็มีส่วนทั้งนั้นไหลสุดครับอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าอุบัติเหตุครับมีผลนั้นนะมาจากคำว่าตกใจแรงก็ได้มันจะสูญเสียพลังงานไปขนาดหนึ่งตลกนั่นแหละครับพลังงานจะสูญเสียหรือแม่บอกว่ามันวูบนั่นแหละพลังงานครับผมพลังงานหมดใช่ไหมฮะแวบมันไม่นานนะครับน้องๆก็ปลุกหลวงพ่อตื่นขึ้นมาแต่ทำไมถึงกัดลิ้นไอ้ตรงนี้ไม่เข้าใจเขาเพราะมันเกรงฮะเพราะว่ามันเกรงผมก็ไม่เข้าใจเอ๊ะเขาอยู่ดีทำไมมันเป็นไปได้การบังคับครับนะการบังคับมันมีภาวะหนึ่งที่นอกเหนือการบังคับเดี๋ยวนะฮะจะอธิบายว่าไงคือในการทำสมาธิขออนุญาตเขาไม่บัญญัติสมาธิครับครับทำสมาธิผมจะนอนทำจะนอนใช่ไหมผมเหมือนผมเลยผมก็นอนทำหลังผมไม่ดีผมก็เลยนอนทำตอนนั้นเขาสู่วาระปุ๊บมันจะรู้มันเองครับมันจะเบามันจะลอยเอาละตอนนี้เข้าปึ้มเราเข้ามาปึ้มปึ้มมันเหมือนขึ้นชั้นครับขึ้นชั้นมันตีเรื่อยใช่ไหมฮะมันยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยขึ้นชั้นไปเรื่อยมันถึงจุดนั้นเลยครับถ้าหากว่าไม่สามารถเข้าได้เองจะไม่รู้สึกใครพูดยังไงก็ไม่เข้าครับเพราะมันเป็นฟีลลิ่งตัวเองครับพอถึงจุดเนี่ยจุดนั้นมันเป็นจุดที่อลังการนะในการเห็นอ๋อนี่เหรอเราเคยเห็นแต่สารคดีครับของเรื่องของดวงดาวเรื่องของจักรวาลวิธีเขาทำสำเร็จเฮ้ยจิตมันมากเยอะเลยนั่นแค่ในส่วนพันล้านหลายล้านด้วยครับคือเขาจิตมันยิ่งอย่างเยอะมันเต็มหน้าตาครับทั้งสีแสงต่างพอเห็นจิตปุ๊บกายผมหลุดเข้าไปตรงนั้นเลยครับ
แบบมีฟิลลิ่งมีสติผมก็เลยบอกว่าผมเข้าไปโดยมีสติครับทางฝ่ายคุณหมดสติตรงนั้นอืมแปลว่ามันไม่เชื่อมคือหายใจคือยังไม่ได้ทำนะฮะคือมันไปหมดตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจทำไม่ใช่ตั้งใจเพราะสมาธิเนี่ยมันทำได้ทุกอากัปกิริยาครับสูบบุหรี่ยุก็เป็นสมาธิคือคนสมาธิมันได้ทั้งหมดนั่งเบงห้องน้ำห้องส้วมได้หมดสมาธิครับรู้ไปถึงว่าไม่ได้ทำอะไรความจริงมันนี่คือสมาธินะมันไปดื้อแต่ตรงที่มันไปเนี่ยทำไมมันถึงไปกัดลิ้นแน่นอนครับตรงนั้นมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเนาะกำลังกลืนน้ำลายก็ได้เพราะว่ามันเราไม่ได้คือไม่ได้จัดระเบียบของร่างกายทำสมาธิครับมันไปตามบทบาลีลามครับผมไปเลยหมดการควบคุมแสดงว่าผมไปเกือบตรงนั้นพอดีใช่ไหมครับ งับเลยครับเพราะว่าทุกอย่างจะนิ่งหมดตัวมันหมดการบังคับบัญชาของสมองก็ว่าได้ครับงั้นผมจับปุ๊บสองมันเบาหัวแน่นอนแบบนี้ครับเบาอย่างวิดานสันตโรเลยครับถามว่าใช่ไหมเบามากจะโปรแล้วบอกว่าอย่ากังวลถ้ามันเบาผมอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับต่อไปไม่เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าเชื่อต่อชีวิตตัวนั้นให้ละถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนะครับตอนนั้นชีวิตมันออฟมันตัดอ่ะครับตอนนี้มันต่ออยู่ครับต่อระบบการทำงานอัตโนมัติครับอยู่ๆมันก็พอเวลาถึงจุดมันไปมันติดต่อก็ทำงานต่อเวลานี้ผมต่อชีวิตให้ครับขอบพระคุณมากครับก็ทำทุกวันนะครับว่าชอบทำชอบทำคนที่ทำเพราะมันผิดมันเป็นกิจวัตรหรือเปล่าครับมันถ้าไม่ได้ทำมันนอนไม่หลับมันเป็นยังไงมันเป็นกิจของมันเองไม่ต้องมาจริงเหนือพระน้องๆพระน้องๆคนนี้แหละทำมันเป็นอัตโนมัติมันเองครับบอกไม่ใช่ว่าเอาข้างหลังเหมือนน้องให้ผมหน่อยนะครับมันเหมือนลักษณะเดียวกันกับน้องเดิมผมอ้าวขังเกยไว้ไม่หมดละเออไม่ต้องเกรงสบายยิ่งสบายยิ่งง่ายฮะครับครับมันไม่ง่ายครับยอมครับโอ้ไม่อยากเองครับแล้วลุงมีอะไรที่แนะนำผมไหมฮะนี่แนะนำแล้วแนะนำคือเรื่องลมหายใจคืออึ๊บนี่ใช่ไหมฮะอึ๊บนี่แหละใช่ไหมฮะทำไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะทำได้ทุกวันทำไปเรื่อยทุกวันใช่ไหมฮะเรื่อยมันคือน้ำเลยครับนับนานไหมฮะค่อยปล่อยทำไปเถอะเป็นกิจวัตรเหนื่อยก็ปล่อยออกครับแล้วก็อึ๊บใหม่แล้วก็ปล่อยออกไปเรื่อยนึกได้ก็ใส่เวลาสามเวลาใช่ไหมครับครับแต่เวลาผมได้ผมไม่ไหนครับอันนั้นตัวที่อยู่ในเรียนนี่หายใจปกติครับถ้าไม่ปกติมันก็แต่นี่มันเป็นมหัศจรรย์มากครับแต่มีข้อแม้นิดนึงต้องดูหมอครับที่ผมบอกมันเหมือนเป็นเจ้าของสิ่งนะอืมครับบอกเลยเหมือนกับเจ้าของสิ่งนะไม่ต้องห่วงเนาะครับรู้ได้เฉพาะตนก็ต้องบอกเผื่อแพ้ไปครับเป็นของที่ต้องแบ่งปันเป็นหน้าที่ต้องแบ่งปันเก็บคนเยอะก็ไม่ได้ครับก็ไม่ให้เก็บอ้าวยามีอาการเป็นปกติครับจบครับขอบพระคุณมากครับทีนี้คิดว่าสรุปว่าปกติหรือยังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้ามันไม่เป็นอีกก็ปกติครับปกติแต่ต้องร้อยแหละครับก็ไม่เป็นอีกเลยครับครับครับขอบพระคุณมากครับครับครับเอาล่ะ
ครับครับ